เปิดตำนานอาถรรพ์ถ้ำลั่นธมจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวสุดสยองขวัญอาถรรพ์ถ้ำลั่นธมจังหวัดกาญจนบุรีที่เฮี้ยนหนักคร่าศพไปนับหลายสิบชีวิตจากคำบอกเล่าของหน่วยกู้ภัยซึ่งเคยนำศพขึ้นมาจากใต้น้ำเมื่อได้เห็นศพก็ทำเอาขนลุกหนักมากเรื่องราวนี้เคยออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอมาแล้วที่นำเสนอเรื่องราวอาถรรพ์ถ้ำลั่นธมเพราะหน่วยกู้ภัยเล่าว่าเมื่อดำน้ำลงไปกู้ศพได้เคยพบเห็นผู้ชายแก่ผมยาวแงนหน้ามองขึ้นมาและนั่งอยู่ใกล้ศพหน้าตาเรียบเฉยทำเอาขนลุกหวาดกลัวไปตามๆกันซึ่งเจ้าของแพบริการเช่าแพท่องเที่ยวบริเวณแถวนั้นได้เล่าไว้ว่าที่แห่งนี้แรงมากมีถ้ำใต้น้ำชื่อถ้ำลั่นธมมีคนมาเสียชีวิตที่นี่หลายรายแล้วเป็นที่อยู่ของพญานาคราชไม่มีใครกล้ามาแถวนี้หรอกแพที่มาจอดตรงนี้แขกที่มาเที่ยวจะเจออาถรรพ์ทุกรายซึ่งตรงกับที่ทีมงานกู้ภัยเจอมาแล้วจึงไม่มีใครกล้ามาผูกแพพักแถวนี้ใครที่หลับก็จะฝันว่ามีเด็กหลายคนมาวิ่งเล่นในแพทำให้ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทั้งคืนถ้าจะให้พบศพจะต้องจุดธูป16ดอกขอขมาแล้วตอนที่พบศพจะมีน้ำวนอยู่ตรงที่พบตลอดเวลาน้ำที่ตรงนั้นวนแรงมากโดยเรื่องเล่าความอาถรรพ์ตามคำร่ำลือเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้ซึ่งเมื่อลึกลงไปใต้ผืนน้ำมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่เพราะอะไรเป็นสาเหตุที่หลายคนต้องมาสังเวยชีวิตจมดิ่งสู่ใต้พื้นบาดาลแห่งนี้หลังจากทีมนักประดาน้ำทำการค้นหาผู้สูญหายซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากแพนักท่องเที่ยวและลึกลงไปจากพื้นน้ำอาจจะเป็นที่ตั้งของถ้ำลั่นธมเชื่อกันว่าเป็นถ้ำโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ำซึ่งประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7เคยได้เล่าว่ามีเรื่องเล่ามาก่อนว่าทหารลงไปดำน้ำเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีบาดพระอยู่10บาทอยู่เบื้องล่างและเมื่อดำน้ำไปค้นหาร่างผู้ที่สูญหายลึกลงไปประมาณ45เมตรก็จะพบร่างนอนคว่ำหน้าอยู่กับก้อนหินระหว่างที่พยายามนำร่างขึ้นมาก็เห็นคนคนหนึ่งมองหน้าซึ่งเป็นคนแก่สายตาเรียบเฉยตนคิดว่าเป็นเงาของอะไรบางอย่างแต่เมื่อมองอีกครั้งก็เห็นเหมือนเดิมว่ายังมองอยู่และอยู่ใกล้ๆกับศพแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าถ้ำลั่นธมมีพิกัดอยู่แห่งใดจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถมองเห็นถ้ำลั่นธมได้และเมื่อลึกลงไปก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดทางชาวบ้านได้เล่าอีกว่าถ้ำลั่นธมมีเรื่องเล่ามีผัวเมียคู่หนึ่งพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานด้วยกันจึงหนีไปอยู่ในถ้ำแต่เมื่อผู้ชายมีแฟนใหม่ผู้หญิงเลยผูกคอตายที่ในถ้ำร้องโหยหวนทุกประทมซึ่งก็ยังเป็นเพียงคำบอกเล่าต่อๆกันมาอย่างไรก็ตามทีมนักประดาน้ำทำการพิสูจน์ลงไปใต้น้ำแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากและเป็นอันตรายทำให้ต้องยุติการพิสูจน์เบื้องต้นยังไม่เจอสิ่งลี้ลับและเป็นที่พิศวงว่าต้นน้ำแห่งนี้มีถ้ำลั่นธมที่มีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่จริงหรือไม่ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง